หลังจากก่อนหน้านี้โชครถแห่และภรรยานัทจุฑารัตน์เจอดาราม่าแตกหักกับนักร้องและตลกรุ่นพี่บอลเชิญยิ้มแต่สุดท้ายก็พูดคุยเจรจากันได้ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็โฟกัสการทำงานสร้างครอบครัวเมื่อภรรยาสาวนัทตั้งครรภ์และกำลังจะมีลูกคนแรกให้กับโชคล่าสุดนัทได้ออกมาโพสต์รูปภาพปวดท้องโตเผยความรู้สึกคุณแม่ว่าตื่นเต้นจังมันอยากเห็นหน้าจังเลยคิดว่าชาตินี้จะไม่มีลูกกับเขาซะแล้วเป็นการท้องที่ไม่มีปัญหากับการใช้ชีวิตไม่แพ้ไม่ทำร้ายร่างกายแม่แม่ไม่รักแร้ดำไม่ท้องลายไม่งอแงไม่มีฟีนแบบอ่อนแออุ้ยอ้ายเลยแค่รู้สึกว่าท้องใหญ่ขึ้นทุกวัน I love โชคบวกนัดเท่ากับชนอแฟนๆต่างยินดีให้กับลูกคนแรกของทั้งคู่ก่อนที่จะชมชื่อว่าน่ารักโชคไทยรถแห่ลูกคนแรกเขาสดบันเทิง